กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีภารกิจในการดูแลพื้นป่าและอนุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบพื้นที่กว่า 7.4 ล้านไร่ให้กับประเทศและคนไทยในอนาคตที่ต้องทำหน้าที่ทั้งอนุรักษ์และคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงอยู่และต้องสร้างความสมดุลตามธรรมชาติด้วยการฟื้นฟูจุดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างระบบนิเวศในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ดีขึ้นตลอดเวลาเป็นภารกิจที่ยากเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรับและเชิงรุกภารกิจสำคัญในเชิงรับคือป้องกันการบุกรุกการทำลายป่าการทำผิดกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติการละเมิดกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภารกิจในเชิงรุกคือการฟื้นฟูและการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาบริหารจัดการจะทำให้การทำงานในเชิงป้องกันและอนุรักษ์ทำได้ง่ายขึ้นและจะทำให้เจ้าหน้าที่ของเราทำงานได้ด้วยความถูกต้องลดข้อขัดแย้งและสบายใจในการทำงานมากขึ้นวันนี้ขอมอบข้อสั่งการในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติดังนี้ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าให้เฝ้าระวังควบคุมและดับไฟให้เร็วโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศต้องลดฝุ่น PM 2.5โดยการปรับยุทธวิธีในการตึงกำลังเพื่อตึงพื้นที่ไม่ให้คนเข้าไปเผาป่าเพื่อลดการเกิดไฟไหม้และหากพบไฟไหม้ก็ให้เร่งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดับไฟอย่างรวดเร็วเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและก่อให้เกิดมลพิษหมอกควันที่ต้นเหตุจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานให้มีการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์และเครือข่ายต่างๆเพื่อเป้าหมายการลดฮอตสปอตโดยเฉพาะในเขตป่าให้ได้50%ในปีนี้หากเราปรับวิธีทำงานให้ถูกต้องเราจะทำได้ดีขึ้นกระทรวงจะสนับสนุนเต็มที่ทั้งงบประมาณและบุคลากรขอให้พวกเราตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นยกระดับการสื่อสารเชิงรุกในรูปแบบเคาะประตูบ้านเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเรื่องผลกระทบจากการเผาอย่างเข้มข้นและร่วมมือกับประชาชนชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นทุกภาคส่วนในการร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM 2.5 เกินมาตรฐานและที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คือความปลอดภัยของพวกเราที่ทำงานป้องกันไฟป่าขอเน้นย้ำว่าการปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าให้เน้นย้ำความปลอดภัยและคำนึงถึงสุขภาพของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครไฟป่าทุกคนการเข้าดับไฟต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะหลีกเลี่ยงการใช้อาสาสมัครที่ไม่ได้การฝึกปฏิบัติด้านการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาช้างป่าและลิงที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนขอให้แสวงหาความร่วมมือกับฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและผลักดันสัตว์ป่าที่ออกนอกพื้นที่จัดหาพื้นที่รองรับสัตว์ป่าที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่าโดยรวดเร็วรวมทั้งการจัดหาเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสัตว์ป่าในเรื่องนี้ก็เช่นกันกันเข้าใจว่าเรามีระบบติดตามสัตว์ป่าทำที่คุ้มครองและสร้างปัญหาเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถช่วยเราในการแก้ปัญหาได้และจะช่วยให้เราสามารถกำหนดแนวทางการแก้ไขให้ทันท่วงทีซึ่งจะลดการสูญเสียลงได้ด้านการแก้ไขปัญหาที่ดินเร่งรัดการจัดทำแผนผังแปลงที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์มาตราส่วน1:4,000โครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในเนื้อที่ 4.27 ล้านไร่224ป่าอนุรักษ์ 4,042 หมู่บ้านให้แล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมกับบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานในการเข้าพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกื้อกูลกันด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรการเตรียมความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวได้แก่ด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติการจัดการแหล่งท่องเที่ยวต้องไม่เกินขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่กำชับนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามข้อห้ามเจ้าหน้าที่ต้องสุภาพอ่อนน้อมมีจิตบริการด้านความสะอาดและความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกการเตรียมความพร้อมของสถานที่รวมถึงการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวให้มีการยกระดับการบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างมีมาตรฐานสากลนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการอำนวยความสะดวกและช่วยในการบริหารงานและการดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใสผ่านระบบ e-national park พัฒนาระบบซื้อบัตรผ่านเข้าใช้บริการการจองที่พักและบริการอื่นๆของอุทยานแห่งชาติไว้ในระบบเดียวกันอาจมีทั้งรูปแบบ mobile application และทางเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าถึงได้ง่ายโดยให้เร่งดำเนินการระบบE-National Park มีให้แล้วเสร็จครบทุกอุทยานแห่งชาติภายใน 1-2 ปีการนำระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานสากลมาใช้นอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกและนำมาซึ่งความโปร่งใสในการดำเนินการแล้วยังเป็นการพัฒนาอุทยานของเราให้ทัดเทียมกับอารยะประเทศอย่าเห็นกรมอุทยานเป็นกรมตัวอย่างที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยความทันสมัยแล้วก็ตามทันโลกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้การทำงานแบบมืออาชีพมีหลักการมีหลักปฏิบัติที่ถูกต้องโปร่งใสสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทุกท่านที่ปฏิบัติงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยเพื่อดูแลรักษาพื้นป่าอย่างเข้มแข็งอยากฝากให้ผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และขอให้ทุกท่านปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัยขอให้ทุกคนโชคดีครับขอบคุณครับ